ิชั่นที่ชัดเจนได้แล้วก็ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนของเรื่องชุมชนจะเป็นที่ซอยตัวหนึ่งมาต่อเชื่อมการขับเคลื่อนของการศึกษาทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้นะกำลังเคลื่อนถึงนะครับแล้วก็ถ้าขาซึ่งที่ซอยตัวนี้ปชช.เรื่องชุมชนเนี่ยก็คงไม่ได้ภาพรวมการศึกษาทั้งระบบเนี่ยก็จะเดินหน้าแบบไม่สมบูรณ์นะครับงั้นพวกเราทุกคนมีความสำคัญที่จะมาเสริมร่วมตรงนี้นะครับเสริมจากข้อมูลที่มาเมื่อกี้นี้เรื่องที่เล่าเรื่องขาดนิดนึงว่าตอนที่เราคิดหนักใจว่าที่เราจะไปยังไงต่อที่เราจะขับเคลื่อนทุกจังหวัดตั้งแต่ผู้บริหารลงไปนะมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าความเล่นหุ่นอาจารย์กับหนูมีความต้องการของลูกใหม่ที่หนีดีกว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำไมอนาคตใหม่มาแรงมากมันทำให้เราต้องมาคิดว่าที่เขามาแรงแบบนี้ทางหัวหน้าพรรคเขาคุณธนากรเขาพูดตรงๆว่าเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้วิธีการที่เขาไม่ใช้เงินนะคิดว่าขณะที่คิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยปรากฏว่าคือตอนที่เราตั้งคณะที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังว่าตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งเพื่อที่จะมาทบทวนว่าเราจะควรจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการของเราไหมเนี่ยตอนที่ผอ.วินชัยตั้งคณะมาเนี่ยเขาบอกท่านว่าถ้าเราตั้งแต่คนในแบบเดียวคิดไม่ออกหรอกให้ไปเชิญผู้แทนของคณะวิจัยที่เคยมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาชุมชนซึ่งเป็นคณะจากมอที่เป็นจอมกล้าบางมดคือมอบางมดนั่นเองมีคณะเขาเคยมาทำงานวิจัยกับเราเกือบ10ปีมาแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่คุยกับท่านผอ.วินชัยเรื่องนี้ได้ไปหาชื่อมาตั้งท่านเชื่อไหมคะว่า2ชั่วโมงหลังจากนั้นอธิการดีมอบางมดโทรมาเป็นเรื่องบังเกิดที่มันเหมือนฟ้าทำหนกยังไงดีอาจารย์สักรินซึ่งว่ามันมีไม่เคยติดต่อกันคือรู้จักกันแล้วก็เจอกันตามวงการวิชาการได้ยินน้องเผยจันทร์สักรินมาแต่งงานเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะรู้จักเห็นหน้าเห็นตากันบ้างอาจารย์สักรินบอกว่าท่านได้รับมอบหมายให้เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ว่าขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและกำลังพิจารณาเรื่องของการยกเครื่องระบบกลไกต่างๆรวมทั้งกลไกงบประมาณเลยคืออาจารย์ก็ขอให้ประชุมด้วยวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนอกจากบอกว่าพอมานั่งสำรวจแล้วเนี่ยเห็นมีชื่อวิทยาชุมชนและไม่มีใครรู้เลยว่าวิทยาชุมชนคืออะไรคือสิ่งนี้มันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนหลังก็ยังเริ่มดีขึ้นเพราะว่าพี่ก็พยายามจะขยับขึ้นไปประชุมกับวงต่างเช่นคณะอนุกรรมการที่สภามีคณะอนุกรรมศึกษาโดยท่านเฉลิมชัยอดีตอธิการบดีมศวสามนิดเป็นประธานก็เชิญไปประชุมก็พยายามให้เขาเห็นหน้าเห็นตาและตอนท่านพิมลงตั้งกระทรวงอุดมศึกษาก็มาขอที่ไปช่วยในนามของนายกสภาสถาบันวิทยาชุมชนไม่อย่างนั้นเนี่ยวิทยาชุมชนมักจะหลุดนักอินอุดมศึกษาและคนก็ทำอะไรเขาไม่คิดว่าเราเป็นอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางคุณทำกันเนี่ยสำคัญมากมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายกระดับคุณภาพยกระดับวิสัยทัศน์จะเรียกว่าวิสัยทัศน์จะว่ายังไงคือยกระดับการเป็นสถาบันการศึกษาที่นำนวัตกรรมเข้าสู่ประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้มันสำคัญมากจริงๆดังนั้นวันที่7ตอนไปประชุมก็เลยคุยกับท่านถนอมว่าขอท่านมารับเรื่องนี้หน่อยแล้วก็เราก็จะระดมความคิดกันในหมู่คณะผู้ส่งผู้ดูทีแล้วก็เชิญคนนอกเข้ามาช่วย
ที่ช่วยคิดค่ะเราจะชวนก่อนวันที่7แล้วก็นำคงไม่ใช่ชวนที่7เดียวจบแต่คงต้องมียกใหญ่ดังนั้นวันที่7นี้จะเป็นเรื่องที่พี่จะบอกเรียนอาจารย์สักรินทร์และทีมงานได้อย่างสง่าเผยว่าเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเราพยายามมา1ปีเต็มกับที่เราอบรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราพยายามสร้างหลักสูตรใหม่เราทำหลักสูตรระยะสั้นเพราะที่ว่าเราอาจจะไม่ไปถึงในรูปยาเพราะว่าความพร้อมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำในวันนี้ถ้าอาจารย์ตรวจกันบ้านไปแล้วพี่เราอาจจะแบ่งขึ้นได้เลยขึ้นระบบเลยครับจะมาทีมงานเราเตรียมความพร้อมนะครับว่าทุกวิชาที่ท่านทำในเราจะขึ้นเป็นในระบบแต่การแต่ว่าพื้นที่เรามีสองส่วนนะครับระบบเราเรียกว่าเป็นโอเปอเรชันทีมกับระบบที่เตรียมความพร้อมมันเป็นพื้นที่ที่เตรียมให้พร้อมแล้วไปเข้าสู่พื้นที่จริงเราเรียกว่าเป็นแสงบอลนะครับท่านที่ศึกษาที่มีการรู้แสงบอลคือพื้นที่ที่เราเตรียมการความพร้อมก็จะเข้าสู่โอเปอเรชันนะครับจบพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องชุมชนและหนึ่งวิชาขึ้นไปสู่พื้นที่แสงมองแสงมองนะครับเราก็ลองเราได้หมดเลยและวันที่เราพร้อมกันเนี่ยเราจะรู้ข้อสงสัยชัดต่อไปต่อการเลยนะครับก็ภูมิใจในการพบกันเพราะก่อนหน้านี้ตอนเราเซิร์ชเราจะเจอแต่งานว่าความจะมาสอนจากเรื่องเดียวแล้วเราก็ไม่เห็นว่าในชุมชนจะไปปรากฏตัวงานวิจัยต่างๆเราจะไปอยู่ตรงไหนนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับคือไม่ใช่ว่าที่ผ่านมามันทำไม่ดีแต่ไม่พอกับความเป็นอุดมศึกษาเพื่อชุมชนมีส่วนที่ดีๆงานที่เราทำเพื่อชุมชนอยู่ไม่น้อยนะคะแต่การเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเติมเต็มเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ว่าคนอื่นทำยากยากมีเรามีองค์ความรู้เรามีภูมิปัญญาของชุมชนอยู่ในมือเรารู้จักเราลงไปพูดคุยอยู่กับชุมชนแต่ตอนนี้เราจะทำกับเหมือนมาเจอกันตรงกลางเหมือนมันเมิร์ชความรู้มันสวยงามมากนะคะก็อยากจะได้ท้อแท้ยากแค่ไหนเราก็จะทำเพื่อความสถานการณ์ของชุมชนเวลาที่เขาขายอะไรได้จากการที่เราไปลงทุนเขาเนี่ยมันชื่นใจนะคะขอบคุณที่จะแต่เราเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของเรื่องชุมชน
ีนี้ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานมีสถาบันมีองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐนะครับองค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งภาคเอกชนเช่นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆพวกนี้นะกำลังเข้ามาพูดคุยเพื่อจะนำองค์ความรู้เนี่ยมาเป็นไอเดียในระบบออนไลน์นะครับและตรงนี้เป็นองค์เป็นเรื่องที่ความรู้เริ่มขยายขึ้นใหญ่ขึ้นนะต่อไปอาจจะเป็นพื้นที่กลายที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของพวกเราที่อยู่หน้าการศึกษาเนี่ยครับอันที่หนึ่งเราไปใช้ประโยชน์ที่สองเราเอาความรู้ไปใส่อันที่สามเราหาทางที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้มาต่อยอดมาเสริมมาสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของพวกเรานะครับและเราเดินหน้าได้นะครับครับผมขออนุญาตแนะนำทีมเนี่ยก่อนนะครับทีมเนี่ยมาทุกท่านนี้ครับมาจากหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็มาจากทีมงานขององค์การมหาวิทยาลัยเชียงรายนะครับทางองค์การจริงๆแล้วเรามีบุคลากรประจำอยู่ประมาณ16คน17คนโดยประมาณนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคณาจารย์จากทางแรงต่างที่มีความสนใจที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาครับก็มาช่วยกันมาเป็นกรรมการนะครับมาร่วมเป็นผู้กรรมการนะครับทำงานด้วยกันแต่วันนี้เราขอที่มาหลายท่านและเดี๋ยวพรุ่งนี้นำไปหลายท่านนะครับก็จะพบว่ามาใหญ่เป็นอะไรผมขออนุญาตให้นำก่อนนะครับท่านท่านรองศาสตราจารย์ดร.อินทวีทายสัตว์นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการท่านท่านเราผู้อำนวยการท่านหนึ่งนะครับท่านต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านท่านรองศาสตราจารย์ดร.อินทวีมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยนะครับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับก็คือภาควิชาที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุดนะครับโดยตรงเลยนะครับอีกท่านนึงก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์ สิริมาท่านเป็นผู้ช่วยอธิการนะครับของมหาวิทยาลัยศิลปากรดูแลงานทางด้านของนวัตกรรมการศึกษาเทคโนโลยีนะครับท่านเองก็อยู่ภาคเทคโนโลยีการศึกษาของมาได้สิ่งประกอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทางด้านวารสารโยธินานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับของมาได้สิ่งประกอบนะครับท่านทุกคนจะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้และทำเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมาอย่างไรนะครับมากกว่า10ปีกันโครงการมาได้สิ่งประกอบไทยเนี่ยก็เกิดมาประมาณ14ปี14ปีตั้งแต่เกิดมาทุกท่านก็มามีส่วนร่วมบางท่านยังเป็นอาจารย์ที่ได้เห็นแต่ตอนนี้ทุกท่านก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการนะครับก็ถือว่าพอจะรับเวลาได้ยาวนานแค่ไหนนะครับก็เป็นอยากให้ทุกท่านเราเรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันนะครับท่านทีมงานครับก็ขออนุญาตเริ่มจากคุณนพดลนะครับโชคดีเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้ระบบของแทงรู้นะครับซึ่งอยู่ในที่จะเป็นเพื่อนก่อนช่วยในเรื่องของอธิบายว่าเราถ้าเราเป็นผู้เรียนเราก็ไปเรียนนะแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์เราจะเข้าไปสร้างวิชาเรียนไหนเราจะไปใส่วิดีโอตรงไหนเราจะไปสร้างข้อสอบตรงไหนนะครับร่วมกับทางคุณชนาการนะครับคุณชนาการเราใช้
เงินผมขอเรียกใช้เวลาทุกเช้านี้นะครับอธิบายกระบวนการเงินนะครับกับเป้าหมายที่เราทุกคนนะครับพรุ่งนี้เย็นนะครับเราจะมีวิชาวิทยาชุมชนและหนึ่งวิชาแต่เราอาจจะมีเวลาไม่พอทำให้ครบทั้งวิชานะครับแต่ทำอย่างน้อย1ถึง2หัวข้อนะครับจะมีองค์ประกอบของหัวข้อครบมีสื่อนำเสนอความรู้มีกิจกรรมและก็มีแบบทดสอบความรู้นะครับขึ้นเป็นวิชาในระบบแสนองระบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่โรงเรียนจริงนั้นก็หมายตรงกันนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้เป็นภารกิจของเราทุกคนร่วมกันนะครับภายใต้ภารกิจนี้นะครับแต่ละทีมนะครับจะแจ้งว่าแต่ละทีมใช่ไหมครับแต่เราวิทยาชุมชนเราจะมี3คนรวมกันเป็น1ทีม3คนนี้จะต้องช่วยกันนะครับท่านที่1เป็นผู้ที่จะมีความเข้าใจเนื้อหาของวิชานี้นะครับไม่ว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหานะครับก็จะเป็นหลักในการบอกว่าเนื้อหามันมีขอบเขตอย่างไรนะครับมันควรจะมีหัวข้ออะไรมันควรจะมีสาระอะไรนะครับท่านที่สองจะเป็นทีมที่พัฒนาเนื้อหาที่กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้เราเน้นสื่อวิดีโอสื่อวิดีทัศน์นี่แหละเพราะว่าเป็นสื่อที่ทำความเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นท่านที่สองจะต้องคิดว่าเนื้อหาแบบนี้จะกลายเป็นสื่อวิดีทัศน์ได้อย่างไรโอเคไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนไปด้วยกันนะครับสองท่านนี้เราเรียนไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันช่วยกันนี้ช่วยกันบอกไปนะครับอีกท่านหนึ่งจะเป็นผู้ที่นำเอาเนื้อหาความรู้ความสิ่งนี้ครับไปประกอบได้แล้วเกิดมาเป็นรายวิชาในระบบนะท่านนี้ก็จะเป็นโอกาสเทคโนโลยีนะจะใช้คำสั่งยังไงจะไปกดปุ่มตรงไหนคลิกตรงไหนจะไปใส่ข้อมูลยังไงเพื่อให้เกิดมาเป็นวิชาให้ทุกคนได้เรียนได้โอเคไหมครับและ3คนหนึ่งทีมนะครับเรามีภารกิจร่วมกันแต่เดี๋ยวเราจะแยกกันปฏิบัติภารกิจบางท่านไปเรียนเรื่องนี้บางท่านไปเรียนเรื่องนี้แต่เดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการจะเป็นแบบนี้ครับก็คือหลังจากที่แนะนำกดแนะนำจบแล้วเนี่ยเราจะแยกห้องนะครับอาจจะต้องตกลงก่อนว่าเป้าหมายของเราที่เราชุมชนเราจะพัฒนาวิชาอะไรนะครับในวิชานี้หัวข้อประมาณไหนนะครับคุยกันก่อนก่อนตามนะครับและวิชานี้มีเนื้อหามีกิจกรรมมีข้อสอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหลังนะครับเราจะแยก2ห้องครับห้องหนึ่งจะแยกไปเรียนวิธีการใช้ระบบนะครับก็จะมีกลุ่มนักคอมพิวเตอร์ไปวิทยาชุมชนหนึ่งท่านกลุ่มที่สองครับใช้ห้องนี้นะครับจะประกอบด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแม่หายและผู้ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ฟังไปด้วยกันเรียนไปด้วยกันคิดไปด้วยกันนะครับกลุ่มห้องนี้เราจะเรียนอะไรของท่านเราจะเรียนตั้งแต่ว่าเรียนวิชาออนไลน์ต่างกันกับวิชาโปรแกรมอย่างไรนะครับจริงๆแล้วต่างกันมากเพียงแต่ว่าใช้เทคโนโลยีมาขยายความต่างยังไงครับเราจะต้องออกแบบกระบวนการกิจกรรมการประเมินผลยังไงเราจะออกแบบเนื้อหายังไงแล้วเราจะผลิตสื่อวิดีโอได้ยังไงผมเข้าใจว่าผู้ที่ดูแลเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตสื่อแล้วถูกไหมครับมีประสบการณ์ทำงานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและที่แต่ละเรื่องเล็กน้อยมากในภาพวิดีโอที่จะมาใช้ในระบบออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรที่จะต่างมันควรจะมีเทคนิคอย่างไรโอเคไหมครับลักษณะนี้เราก็จะใช้เวลาเกือบทั้งวันนี้นะครับไปถึงบ่ายต้นก่อนเบรกแรกนะครับทำความเข้าใจเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมารวมกันนะครับถ้าเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรช่วงเย็นเราจะมารวมกันทุกท่านว่านั่งคุยกันสัก10นาที15นาทีว่าเนี่ยเราวางแผนเพื่อผลิตรายวิชาของเรานะครับสิ่งที่ผมออกแบบมาแล้วจะถูกนำไปใช้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเริ่มลงมือปฏิบัติจากความรู้วันนี้เราไปปฏิบัติทำให้เกิดรายวิชาขึ้นมาได้นะครับ
ฝั่งที่เป็นผู้ที่สร้างวิชาก็จะเอาพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเช่นชื่อวิชาจุดประสงค์นะครับแบบทดสอบความรู้ข้อสอบต่างๆไปใส่วิชาทีมผลิตก็จะต้องหาโลเคชั่นต้องมาสตอรี่บอร์ดต้องเริ่มมาคลิปวิดีโอจากอุปกรณ์เท่าที่เรามีนะครั้งนี้เราถือเป็นการฝึกหัดฝึกปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่มียังไม่สามารถจะนำอุปกรณ์กล้องไอเด็กนะหรือกล้องวิดีโอแต่ใดระบบต่างๆมาได้แต่ขอให้เราฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์เท่าที่เรามีเราฝึกแค่ติดพอเทคนิคผ่านเนี่ยพอเรามีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเราได้ผลการมีคุณภาพแน่นอนนะครับงั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะแยกย้ายออกจากเราได้ชัดเจนเราผลิตสื่อผลิตเนื้อหาสร้างเป็นรายวิชาจากแฟนจากแรงงานเรียบร้อยให้เวลาพรุ่งเช้า3 ชั่วโมงระหว่างที่ทุกท่านทำอยู่นะครับก็จะมีอาจารย์นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญจากดร.ปรีญญาสุวรรณประชดเชี่ยวชาญเรื่องถ่ายวิดีโอที่ผิวการถ่ายทำท่านก็จะมาช่วยดูช่วยโค้ชช่วยให้ความแนะนำด้วยนะครับที่จะได้ท่านก็จะพูดไปกับทุกคนนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเป็นช่วงที่โชว์ของนะนะโชว์ของนะใครมีของอะไรปล่อยไปที่เลยนะครับก็จะให้แต่ละวิทยาชุมชนช่วยนำเสนอว่าแต่ละวิชาเนี่ยเราวางแผนยังไงโดยนำเสนอจากสิ่งที่อยู่ในระบบเลยครับนะเราใส่เข้าไปเต็มที่นะฮะและเอาสินค้ามานำเสนอนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมเชื่อว่าทุกท่านมีต้นทุนที่ดีมากดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามารับรู้เทคนิคประจุความคิดหน่อยนะครับแล้วพรุ่งนี้ต่อไปการนำเสนอจะช่วยทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันแลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างกันนะครับแล้วเราก็จะได้ผลงานรายวิชาบางส่วนนะครับของทุกวิทยาชุมชนอยู่ในระบบแล้วหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกท่านเดินหน้าทำต่อได้เลยนะครับทำต่อได้เลยก็จะเกิดรายวิชาขึ้นมาเราจะมาละกันทีว่าเรากำหนดดีเดย์ดีเดย์คือวันที่เราจะเปิดรายวิชาพร้อมกัน20 แห่ง 20 วิชาในระบบแห่งนี้ประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าวิทยาชุมชนเราก็มีวิชาอะไรนะครับเราก็ให้ความรู้ได้นะครับสิ่งอันหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนทุกท่านก็คือเราหาองค์ความรู้ที่เป็นจุดแข็งนะครับของวิทยาชุมชนนะครับเช่นความรู้ในท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเรื่องเฉพาะเพราะวิทยาชุมชนอยู่กับพื้นที่อยู่กับประชาชนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สถาบันศึกษาระดับสูงขึ้นไปทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีสายไม่มีรูเข้ากับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการเรื่องที่จะมาใช้เนี่ยก็จะทำให้สร้างจุดแข็งของพวกเราได้โอเคไหมครับงั้นภาพรวม2 วันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราจะทำไปด้วยกันแบบนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นกันเองมากๆนะครับเวลาผมเล่าให้ฟังผมนำเสนออะไรทุกท่านสงสัยพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบนะครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะมีอะไรพูดคุยได้มีอะไรเสริมได้แต่เรียนว่าที่ท่านจะมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมเรียนไม่รู้สอนใครนะครับผมอาจารย์ไม่รู้เราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโอเคนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราจะเข้าไปอยู่เซสชั่นที่2นะครับเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์เห็นไหมครับอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องของสเกจโลไหมครับอย่างนี้โอเคไหมยาวไปสั้นไปท่านบอกว่าขอรายวิชาดีไหมวิชาเดียวก็คือก็เสร็จเอาไปครับเราลองขอแล้วกันเนาะวิชาเดียวก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเชิญท่านพิธีกรท่านต่อไปนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชินทวีไกรสัตย์นะครับท่านอาจารย์มาเอาเดี๋ยวขอไปช่วงนี้เป็นช่วงที่เราแยกห้องอยู่นะครับท่านที่เป็นนักคอมพิวเตอร์ผู้สร้างในระบบวิชาในระบบออนไลน์
ที่เหมือนกันห้องนี้ก็จะเป็นหน้าที่ดูเรื่องของเนื้อหากับผลิตวิดีโอ